พามาชมจุดที่สูงที่สุดของจุดชมวิวกังหันลมเขาค้อนะครับมองไกลๆนั่นนะคือกังหันลมเขาค้อนะครับเบื้องล่างลงไปคือภูเขาสลับซับซ้อนนะครับอันนี้ประมาณ8โมงกว่าเนาะ8โมงครึ่งนะครับพอเรามองลงไปเบื้องล่างเนี่ยยังเห็นวิวสลับซับซ้อนสวยงามนะครับอันนี้เป็นจุดที่บินพาราชูทก็คือกระโดดร่มนะครับใครที่มาเขาค้อต้องมาชมจุดนี้เลยที่นี่ทุกมุมของเขาค้อเนี่ยวิวร้อยล้านนะฮะดูสิครับข้างล่างมีภูเขาสลับซับซ้อนกันไปสวยมากๆนะฮะล่าสุดเนี่ยผมได้เรียนรู้เรื่องคลื่นสมองมาคลื่นสมองของคนเราเนี่ยยังมีประมาณ 4-5 ระดับนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยคลื่นสมองเราส่วนใหญ่จะเป็นคลื่นเบต้านะครับเป็นคลื่นที่เป็นระดับจิตสำนึกตื่นรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะใช้ประสาทสัมผัสตรงนี้เยอะแล้วก็ทำให้เรามีความเครียดเยอะนะครับวิธีการผ่อนคลายโดยที่มาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยจะทำให้คลื่นสมองของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นคลื่นที่แอลฟานะครับเป็นคลื่นที่เหมาะกับการพักผ่อนนะครับเป็นคลื่นที่สงบทำให้ตัวเราสงบมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกลับไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยจะเป็นการบำบัดตัวเองอย่างหนึ่งทำให้คลื่นสมองของเราเนี่ยกลับไปสู่คลื่นแอลฟานะครับทำให้เราสามารถทำงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ออกเดินทางแล้วก็ไปพักผ่อนในแถบและในแหล่งที่มีธรรมชาติอย่างเช่นภูเขาน้ำตกทะเลเนี่ยจึงเป็นการชาร์จแบตอย่างหนึ่งเหตุผลเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติมันเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งพอเรามาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้คลื่นสมองเราจึงกลับไปเป็นคลื่นอัลฟาได้ง่ายขึ้นทำให้เราสามารถคิดงานอะไรออกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้เรื่องคลื่นสมองเนี่ยมันเป็นการที่จะเอามาใช้บำบัดตัวเองอย่างนึงให้เราเนี่ยเป็นการชาร์จแบตแล้วกลับไปสู่ energy ที่เราสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะฮะพอเราได้เห็นสิ่งสวยๆธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะครับคลื่นสมองเราก็ผ่อนคลายมากขึ้นเราก็สามารถกลับไปทำงานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่าปล่อยให้คลื่นสมองของเราเนี่ยอยู่ในคลื่นเบต้าคือทำงานตลอดเวลาจนไม่มีเวลาผ่อนคลายนะครับการมาเสพธรรมชาติสวยๆเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้ตัวเราเองคลื่นสมองของเราผ่อนคลายนะฮะเป็นอีกทางนึงนะฮะหรือถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยก็ใช้น้ำบำบัดก็ได้แช่น้ำร้อนๆอุ่นๆใช้น้ำอุ่นๆก็ได้นะฮะหรือนวดก็ได้หรือนอนหลับก็ได้นะครับเป็นการปรับคลื่นสมองในตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าใครทำได้เนี่ยมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะฮะ